บุรีรัมย์จำเป็นต้องเลื่อนเปิดตัวกองหน้าคนใหม่ออกไปอีกมาโคเชโปวิชดาวยิงป้ายแดงของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ติดเชื้อโควิด-19 และต้องพักรักษาตัวอยู่ในสเตทควอรันทีนต่อไปอีก14วันซึ่งจากเดิมมีกำหนดออกมาพร้อมกับเรนาโต้เคลิชตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งจากการที่กองหน้าเซอร์เบียรายนี้ตรวจพบเชื้อดังกล่าวทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะต้องเลื่อนการเปิดตัวกองหน้าคนใหม่ของทีมออกไปก่อนเนื่องจากเขาจะต้องมีการกักตัวเพิ่มและถ้าตรวจเชื้อแล้วไม่พบคาดว่าเขาน่าจะได้ออกมาราวๆวันที่15สิงหาคมทั้งนี้ต้องรอติดตามกันว่าบุรีรัมย์จะรอเปิดตัวกองหน้าใหม่ชาวเซอร์เบียรายนี้หรือจะมองหากองหน้าใหม่เข้าสู่ทีมเลยต้องลุ้นติดตามกันเพราะทางบุรีรัมย์มีโปรแกรมสำคัญในแมตช์ที่สตาร์ทนัดแรกที่จะต้องออกไปเยือน BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่12กันยายนที่จะถึงนี้แล้ว